ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้รักษิณแผ่นดินสยามสายน้ำแห่งวัฒนธรรมเรือพระราชพิธีจะพาคนไทยทุกคนมาชมพิธีการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งการมอบพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งการติดผ้าม่านผ้าหน้าโจวเรือณกรมอู่ทหารเรือครับหลังจากเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำได้ถูกอัญเชิญลงน้ำจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีมาผูกทุ่นที่กรมอู่ทหารเรือได้มีการฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำอันประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงเรือทุกลำนะครับโรงหมดเลยปรับจังหวะครับปรับจังหวะทั้งหมดภายธรรมดา10รอบนอกจากนี้ทางช่าง10หมู่ช่างปิดทองประดับกระจกและช่างสนะไทยได้เข้าติดตั้งผ้าหน้าจั่วผ้าม่านเรือและซ่อมปิดทองงานศิลปกรรมประกอบเรือพระที่นั่งนอกจากนี้แล้วได้มีการจัดมอบพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเพื่อใช้สำหรับการแสดงผูกทุ่นประกอบกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและบริเวณอาคารราชนาวิกสภาและวันนี้ผมก็อยู่กับท่านนาวาเอกภูริศนะครับอริยะนันทกุลนะครับท่านเป็นหัวหน้าโรงงานเบ็ดเสร็จของกรมอู่ทหารเรือธนบุรีแห่งนี้นะครับวันนี้เรามีการเตรียมการพิธีอะไรครับท่านวันนี้จะมีการเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงร่วมพิธีสักการะเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชในช่วง 17:00 ของวันนี้ครับและที่เราเห็นไปด้านหลังนี้ก็คือความสวยงามของเรือที่เอาไว้เตรียมการสำหรับราชพิธีใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีในส่วนของการเตรียมการในช่วงวันที่ 28-29 ที่จะมีการแสดงสแตติกดิสเพย์นะครับของเรือพระที่นั่ง3ลำบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ครับซึ่งก็จะดำเนินการซักซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้27แล้วก็มีแสดงจริงในวันที่28แล้วก็29ครับครับครับผมและวันนี้รักษิณแผ่นดินสยามนะครับก็ขอขอบคุณนะครับกรมอู่ทหารเรือธนบุรีและท่านนาวาเอกภูริศอริยะนันทกุลมากๆนะครับขอบคุณครับผมยินดีครับ